สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าทึ่งมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับชายชาวอินเดียกินแต่มะพร้าวอย่างเดียวตลอด28ปีแต่ยังแข็งแรงดีบาลาคริสนันปาลายีชายชาวอินเดียจากรัฐเกละเพิ่งกลายเป็นข่าวพาดหัวไปทั่วโลกนะครับหลังจากที่เขาอ้างว่าตนเองไม่ได้กินอะไรเลยนอกจากมะพร้าวมานานถึง28ปีเพื่อรักษาโรคกรดไหลย้อนโดยเรื่องราวนี้นะครับต้องย้อนกลับไปตอนที่เขาอายุ35ปีบาลาคริสนันที่เป็นนักฟุตบอลในสโมสรท้องถิ่นได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนทุกครั้งที่เขากินอาหารจะย้อนจากกระเพาะเข้าไปในหลอดอาหารและเขาจะอาเจียนออกมาจนถึงจุดที่เขาไร้เรี่ยวแรงแทบจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เขาพยายามควบคุมอาหารหลายอย่างแต่มะพร้าวและน้ำมะพร้าวเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นในไม่ช้านะครับเขาก็ตัดสินใจว่าจะกินมะพร้าวแค่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นมะพร้าวมีแร่ธาตุเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโซเดียมและโพแทสเซียมสิ่งนี้ช่วยให้เขาแข็งแรงขึ้นและตอนนี้นะครับเขาก็มีสุขภาพแข็งแรงดีเขาเข้มงวดในเรื่องของการกินอาหารที่มีส่วนประกอบของมะพร้าวเท่านั้นเซนัสอินฟลูเอนเซอร์กล่าวในระหว่างที่สัมภาษณ์บาลาคริสนันผมกินมะพร้าวทุกวันครอบครัวของผมก็เปลี่ยนไปปลูกมะพร้าวเช่นกันผมใช้ชีวิตแบบนี้มา28ปีแล้วบาลาคริสนันกล่าวในวัย63ปีบาลาคริสนันมีสุขภาพแข็งแรงกว่าคนส่วนใหญ่ในวัยเดียวกันอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเขาทำงานในฟาร์มของครอบครัวว่ายน้ำและออกกำลังกายทุกวันรวมไปถึงไม่มีปัญหาสุขภาพร้ายแรงใดๆเลยและแม้ว่าผลลัพธ์ที่น่าทึ่งของเขาจะน่าสนใจนะครับแต่ผู้เชี่ยวชาญก็ได้ออกมาให้คำแนะนำว่าในกรณีของเขานั้นไม่เหมือนใครและไม่แนะนำให้ใครทำตามเด็ดขาดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพชรมายาหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันในที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ